แต่ข่าวเล่ามาไม่เว้นวันพิสดารจริงน้องคนเอ่ยคนลองมาฟังผมเล่าว่าจริงไหมที่ใครๆเรียกว่าสัตว์ประเสริฐล้นสัตว์ในโลกน่ากลัวไม่เท่าคนสุดชะงนใจมนุษย์ที่พูดมาบ้างอ้วนอุตริงว่าตัวเก่งมโนเองเกิดเป็นมารศาสนาอ้างตัวเป็นพุทธเจ้าอุบัติมาพวกบาปหน้าชั่วช้าไม่เกรงกลัวพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อก่อนนี้หลักฐานมีในคำสอนไม่มีมั่วปุตตลิลงต้นจนลืมตัวผูกความชั่วครอบงำถล่มไป 5,000 ปียังไม่ถึงตามวาระพระองค์เจ้าอาริยะสีเมตรายท่านยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์สุดพันรนาบ้างก็ผิดคำสอนสิ้นข้อสามให้เสพกามเพื่อหลุดพ้นคุณยอมจ้าให้ลงแช่ในน้ำไล่โรคาศาสนาเปลี่ยนไปทางไม่ดีต่างก็หาทางออกเพื่อหลุดพ้นกำเริบเติบตามทางอัปรียมมาบานจดบัญชีเตรียมรับกรรมกว่าจะรู้ว่าบาปนั้นถึงคราสลดก็เมื่อหมดลมหายใจให้ชอกช้ำจำนึกบาปของตัวที่เคยทำพอถูกกรรมตามสนองให้มอง